นิตีสองครับบาเซโลนาเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนี่เป็นนัดที่4แล้วของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ สองทีมนี้อยู่ในกลุ่ม C ครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นก r ุ u p ออฟเดยแต่ว่าบาเยิร์นิมนิกผลงานดีมากเก็บ9คะแนนเต็มแล้วก็จ่อจะเข้ารอบในคืนนี้เลยนะครับในขณะที่อินเตอร์มิลานมี6แต้มบาร์เซโลนาสามแตม้มแล้วก็ทีมบอยคือเพลเซ้นนะครับเป็นทีมไม้ประดับทีมเดียวสถานการณ์ของเจ้าบ้านก่อนเล่นเกมนี้ในลีกนะ่ผลงานดีครับลาลีกาตอนนี้เป็นจากฝูงแต้มเท่าเรอลมดรดอยู่แล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะมีสเอลคลาสิโกด้วยฟอร์มนัดล่าสุดฟืดพอสมควรนะครับเปิด เท่านั้นเองปัญหาของบาซ่าในช่วงนี้ก็คือขาดตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไปพอสมควรนะครับชูคุนเดโรนันอาราโคแล้วก็อันเดรสกิทันเซนเจ็บทั้งหมดแต่ว่ายังมีผู้เล่นมากพอใ,ใช้งานคู่เซนเตอร์จะเป็นคาราดปีเก้ครับตัวเกา่าจับคู่กับเอริกกาเซียส่วนแทงกลางยังอยู่ครบนะครับเซกิบูสเกสทางเปรรีแล้วก็กาบี้ด้วย ส่วนเกมรุกครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยดรอปเดมเบเล่พักไว้เป็นตัวสมรองคราวนี้ก็จะกลับมาสตาร์ตตัวจริงร่วมกับราฟินญาครับเป็นตัวปั้นเกมริมเส้นและจะใช้หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานครับปีนี้ออกสตาร์ตมาในลีกเซรเรียผลงานไม่ค่อยดีนักนะครับล่าสุดอยู่อันดับ7ของตารางแต่ว่าฟอร์มหลังๆค่อยๆดีขึ้นมาบ้างนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็คือจับครับแต่บุกไปชนะซัสโซโลมาได้2ต่อหนึ่ง ยังขาดผู้เล่นสำคัญสองตำแหน่งเหมือนเดิมครับก็คือหนึ่งในแผงมิดฟิลย่างมาร์เซโนบโรซวิชแล้วก็ห oh ัวหอกตัวเป้าอย่างลูกากูยังเรียกความฟิตกลับมาไม่ได้ในเกมนี้นะครับสามเซ็นเตอร์แบ็กครับที่เป็นจุดเด่นของอินเตอร์ที่เล่นเหนียวแน่นมาตลอดมีพวกเดอะฟรายมิลานสกินเนียแล้วก็บัสโตนี่เล่นร่วมกันเป็นสามเซ็นเตอร์นะครับเกมต่างๆครับจะใช้มาคิดยาลงแทนตำแหน่งของโบรโซวิชเล่นร่วมกับฮาคาร์ชาโนลูแล้วก็ นิโคโลบาเลล่าคู่กองหน้าจะใช้ลาตโรมาติเนสจับคู่กับเอเดนเชโกเชโกล่าสุดฟอร์มดีนะครับเหมาสองประตูในเกมที่ชนะซาสซูโรมาได้ภาพรวมแล้วเกมนี้บาซ่าถูกมองว่าสถานก,การณ์บีบดแล้วก็ทีมจําเป็นต้องชนะอย่างยิ่งนะครับเป็นต่ออยู่หนึ่งเก้าเต็มๆเหมือนกันเจอกันนัดแรกไปเมื่อสัปดาห์ก่อน,นครับที่บ้านอินเตอร์เป็นอินเตอร์มิลานเบียดชนะหนึ่งก็ที่เด็ดของอินเตอร์คือเรื่องของเกมรับครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเล่นได้เหนียวแน่นมากคราวนี้เจอกันในช่วงที่ ฟอร์มนะ่ใกล้เคียงกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปบาซ่าจำเป็นต้องชนะอย่างยิ่งเลยถ้าไม่ชนะเกมนี้โอกาสตกรอบจะสูงทันทีนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ของบาซ่าโตผู้เล่นโดยรวมโดยเฉพาะเกมรุกอยู่กันครบนะครับบวกกับเล่นในบ้านด้วยและแรงจูงใจจำเป็นต้องเล่นเพื่อชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าเชียร์เจ้าบ้านบาร์เซโลนามากกว่าครับโอกาสเก็บชนะเป็น,นไปได้สูงแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะได้ขาดระดับ2ประตูขึ้นไปด้วยเลือกบาร์เซโลนาครับ